อร่อยวันนี้คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราเป็นนักร้องสาวคุณผู้ชมหน้าคมคมนั่งอยู่ในกลัวจะถูกบาดวุ่นวิ่นไปหมดเลยนะขอต้อนรับคุณคัทธริยามาลาศีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นแคทเหรอเรียกแคทแคทแต่ว่าจริงๆอ่ะชื่อสมัยก่อนก็เป็นแคทนั่นแหละแล้วมาเปลี่ยนเป็นคัทธริยาเปลี่ยนตอนหลังคัทธริยาที่ต้องแคทชูริยาเวลาไปอยู่เมืองนอกแคทีแคทีเปลี่ยนชื่อเลยให้มันดูเข้าบรรยากาศเขาใช่ไหมคะเข้าวงการมาได้ไงแคทอ่ะเข้าวงการมาได้ยังไงคือก่อนหน้านี้จะเป็นนักร้องร้านอาหารเขาเรียกนักร้องอาชีพก็ร้องตามร้านอาหารสวนอาหารอะไรอย่างเงี้ยร้องมาถึง8ปีด้วยกันถึงมาเจอคุณชัยศิริประเสริฐแล้วเขาไปนั่งดูไงแอบมองซุ่มมองค่ะก็ไปได้เจอกันแล้วก็ได้คุยกันว่าอยากทำงานเพลงไหมสนใจไหมออกอัลบั้มนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตกลงคิดประมาณอาทิตย์เดียวอ๋อคิดนานมากเลยอาทิตย์เดียวตกลงเลยก็คุยกับแม่คุยกับอะไรแล้วแต่ปัจจุบันนะเห็นได้ข่าวว่าเธอไปเริ่มไปเป็นคอมเมนเตอร์เชี่ยวชาญขนาดไปบอกว่าเสียงดีนะคะถ้าทางแข็งไปหน่อย เพลงเนี้ยมันจะต้องฟีลลิ่งแบบนี้แต่เธออะไรอย่างเงี้ย เก่งขึ้นนะก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะไม่ค่อยมั่นใจเลยเพราะว่าเราวัยวุฒิก็ยังไม่ได้คุณนวุฒิก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะอะไรอย่างเงี้ยวัยวุฒิเรียนว่าเกินแล้วนะคะจริงเหรอเป็นผู้ใหญ่หรอกเต็มตัวอย่างนี้แล้วแล้วอีกอย่างประสบการณ์ความสามารถของแคทมีเยอะเราได้ไปคอมเมนต์อ่ะเราได้เจอเด็กๆได้เจอพัฒนาการได้รู้ว่าเนี่ยและทำออกมาได้ดีมากๆด้วยตรงเนี้ยมันน่าภูมิใจและน่าส่งเสริมอาจารย์มีคำถามอยากถามที่เป็นคำถามส่วนตัวนะค่ะอยากถามมากเลยเพลงลูกทุ่งในวันเก่าๆมันแบบหนึ่งแต่เพลงลูกทุ่งปัจจุบันมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันต้องทั้งเต้นทั้งโชว์ทั้งสัดส่วนแล้วจังหวะมันกระเจาะเจาะเจาะมันไม่มีความงดงามของธรรมชาติแบบลูกทุ่งเหลืออยู่เลยคือมันไม่เหลือทำไมอ่ะแคทก็จริงๆเราก็อยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมอ่ะแล้วตัวเองอ่ะชอบแบบไหนชอบแบบสมัยใหม่ไหมเจาะเจาะเจาะชอบแบบสมัยก่อนมากกว่ามันได้ฟังมันได้จินตนาการตามมันได้คิดว่ามันมีแบบมีวิธีมีวิธีคิดมีคติแล้วก่อนไหมคะมันมีคติสอนใจมันให้เราแบบรู้ความหมายของเพลงจินตนาการไปตามเพลงถ้าถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมบางท่านอาจจะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เฉยก็ได้ที่ทำไมเพลงลูกทุ่งจะต้องเป็นแบบเก่าๆแบบนั้นหนึ่งนักร้องได้โชว์เสียงเต็มที่ใช่เพราะไอ้เอื้อนไอ้สิลากเสียงโอ้โหถ้าไม่เก่งจริงมันไม่มีสิทธิ์ทำไม่ได้อ่ะนะอันที่หนึ่งแล้วนะอันที่สองเนื้อเพลงก็ถูกเขียนมาเหมือนบันทึกของประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเลยมันเป็นคำที่ไพเราะสละสลวยสัมผัสภาษาไทยมันเป๊ะกว่าถูกไหมคะแล้วอันที่สามเลยอันสุดท้ายเลยอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันทำให้เรานั่งแล้วฟังเนี่ยไม่ได้เห็นตัวนักร้องสมัยก่อนนักร้องลูกทุ่งนี่มีแต่เข้ามาทางวิทยุใช่ค่ะฉันไม่รู้เลยคนร้องหน้าเป็นยังไงไม่รู้หน้าค่ะแต่ฉันมโนเสร็จแล้วฉันมีความรู้สึกว่าฉันสดชื่นและมีความสุขเมื่อก่อนมีอยู่พักหนึ่งแคทหายไปจากวงการไปพักเงียบไปเลยคัทธริยามาลาศีเธอไปไหนจริงๆก็ไม่ได้เงียบอาจารย์ไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศหรอก็ต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยถามจริงแคทไปเมืองนอกเงินดีมั้ยจะบอกว่าเงินดีไหมก็สูสีผ่านหลายคนสูสีแต่ละภูมิใจที่ได้เห็นสูสีคือเห็นคนไทยหนึ่งคือบรรยากาศเราก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เที่ยวด้วยได้ไปรู้จักคนไทยที่นั่นมันก็เหมือนว่าเปิดโลกทัศน์และเห็นบอกว่าเธอต้องทำกับข้าวแสดงว่าฝีมือกับข้าวเธอเป็นที่เรื่องลือสิแคทนิดนึงอาจารย์ไม่อยากคุยจริงๆไม่อยากคุยเธอไม่ต้องลงหน้าเธอไม่ต้องคิดอะไรหรอกพูดไปเธอฉันไม่เก่งเท่าเธอหรอกสู้อาจารย์ได้ไงได้ข่าวกับข้าวไทยเธอเด็ดขาดได้เหรอก็คือทำไรอร่อยจริงๆอ่ะอร่อยหลายอย่างอาจารย์ไม่ค่อยคุยไม่คุยอะไรอร่อยคะก็อันดับหนึ่งคือจะเป็นคนที่ชอบตำน้ำพริกน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกจะทำยังไงอ่ะคือใส่กะปิเยอะให้มันหอมมันก็เค็มแล้วข้นเกินไม่อร่อยใส่น้อยมันก็ใสไปมันต้องหาส่วนมากแคทก็จะกินกะปินครสวรรค์กับกะปิคลองโคนอ๋อแล้วน้ำที่ใส่เนี่ยเป็นน้ำแกงน้ำซุปหรือน้ำผงชูรสบางคนก็บอกต้องบีบส้มเขียวหวานใส่จริงป่ะ
จริงๆมะนาวนี่เราก็ได้แล้วนะเอาเหรอส้มเขียวหวานมันอาจจะมีรสหวานช่วยแคทคะวันนี้อาจารย์มีเมนูนะคะอยากจะเข้าครัวกับแคทแต่ไม่รู้ว่าแคทจะทำรับประทานเธอจะชอบหรือเปล่าเพราะเธอเป็นแบบมือแม่ครัวไทยก็ได้อยู่นะฉันก็ไม่อยากเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนเธอเข้าใจมาฉันก็เลยเอาเมนูที่แบบดูแบบเชฟฮอนเล็กๆมาฝากเธอญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นโอ้ญี่ปุ่นดิฉันก็ไม่แพ้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยทำสเต็กลูกเต๋าอะสเต็กเนื้อสเต็กญี่ปุ่นเอาเหรออุ้ยอะไรก็เป็นหมดเลยนะราคาเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้าคุณผู้ชมกับ Star Cooking เข้าครัวกับคุณแคทธริยามลศรีครับช่วง Lobo So Easy มาเบรกทานเมนูสลัดที่ไม่ธรรมดาเพราะว่านี่คือสลัดไก่ย่างสเต๊ะถ้าอยากรู้ว่ามีวิธีการทำและขั้นตอนอย่างไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับมาถึงเราก็ต้องนำเนื้ออกไก่มาหมักผสมกับผงสเต๊ะในส่วนแรกก่อนตามด้วยกะทิน้ำสำเร็จรูปหมักพักไว้ใช้เวลาประมาณ30นาทีระหว่างรอไก่ที่หมักอยู่นั้นเราก็มาทำน้ำจิ้มสเต๊ะกันเลยนะครับโดยผสมผงสเต๊ะส่วนที่2กับกะทิน้ำสำเร็จรูปน้ำมะขามเปียกเนยถั่วตั้งไฟต้มจนเดือดเลยนะครับเมื่อหมักเนื้ออกไก่จนได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อไก่ที่หมักไว้ลงย่างจนสุกหั่นเป็นชิ้นวางลงบนผักสลัดราดหน้าด้วยน้ำจิ้มสเต๊ะโรยหน้าด้วยงาขาวและพริกขี้หนูแดงซอยเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ